ไหนๆก็มาชายหาดแล้วครับอยู่พัทยานะแต่ว่าไม่มีกล้องก็นอกจากกล้องมือถือแล้วครับเดี๋ยวเราใช้กล้องตัวนี้เนี่ยในการถ่ายดูแล้วว่าภาพเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงครับนี่สวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ที่ซีรีส์ของกล้องติดรถยนต์อยู่นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็เป็นกระแสในโซเชียลเยอะแยะมากมายแล้วก็คนมาดูคลิปกล้องติดรถยนต์เยอะมากๆนะครับก็เลยซื้อมาฮะรอบนี้ก็เดินทางมาที่พัทยานะแล้วก็เลยเอากล้องติดรถยนต์ตัวนี้มาติดให้รถของคุณแม่ครับที่อยู่ที่พัทยานะครับก็เดี๋ยวจะทำรีวิวให้เพื่อนๆดูไปด้วยเลยนะครับกับช่วงนี้นะฮะถ้าเห็นผมแบบเอ๊ะทำไมไปถ่ายที่นู่นที่นั่นที่นี่แบบบรรยากาศฉากต่างๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เด็กๆปิดเทอมนะเดินทางไปทั่วไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาชลบุรีสัตหีบนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมากรุงเทพครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางกลับอุดรละแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวต้องรีบทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนครับหลับสัปดาห์แล้วแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะฮะในวันเสาร์นะทุกๆวันเสาร์นะครับน่าจะต่อไปอีก4สัปดาห์เลยก็จะเป็นรีวิวเรื่องของกินล้วนๆครับในระหว่างทางที่ผมเดินทางไปครับในช่วงพาชิมอิ่มอร่อยนะฮะก็อย่าลืมไปติดตามชมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วก็ไปดูเจ้า Nanotech 2017รุ่น A27 ครับกล้องติดรถยนต์ตัวที่ราคาประหยัดและนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าที่ซื้อเจ้าตัวนี้มาเนี่ยนะครับก็เอามาให้คุณแม่ใช้แหละแล้วก็เอามาติดรถนะฮะเนื่องจากคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้ชอบกล้องตัวใหญ่ๆหรือแบบอย่างที่รีวิวไปตัวที่แล้วใช่ไหมติดที่หน้ากระจกนะฮะเขาบอกว่าเกะกะรำคาญอยากได้เล็กๆเนี่ยซ่อนไว้หลังกระจกเนี่ยแหละนะครับแล้วก็อยากได้แข็งแรงหน่อยเพราะว่ากลัวว่าเวลาตกเวลาหล่นมันจะเสียหายนะครับเจ้าตัวนี้ที่สั่งมาเพราะว่าบอดี้เขาก็เป็นลักษณะของน่าจะเป็นสแตนเลสหรือเป็นเหล็กที่ต้องเป็นเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียมหล่อเงี้ยครับทั้งตัวเลยนะน้ำหนักก็พอสมควรครับแล้วก็คุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยโอเคที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยราคาถูกมากๆครับบอกเลยว่าราคาไม่ถึงพันนะก็สั่งมาทดลองดูครับว่าโอเคไหมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถามกันมาใต้คลิปบ่อยๆเลยนะว่าเอ๊ะกล้องตัวนี้ซื้อที่ไหนผมขายหรือเปล่าไม่ได้ขายนะนะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับก็เดี๋ยวแท็กลิงก์ไว้ข้างล่างเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ใครอยากได้ตัวที่เหมือนกันก็สามารถกดลิงก์เนี้ยไปสั่งเองได้เลยนะครับผมไม่ใช่ผู้ขายนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่คอมเมนต์ถามมาว่ากล้องชัดไหมใช้กับเมมอะไรนะครับส่วนใหญ่กล้องเนี่ยนะฮะที่เป็นกล้องติดรถยนต์เนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นตัวคลาส4นะครับก็จะใช้งานได้เหมาะสมที่สุดหรือว่าบางคนไปเนี่ยใช้แล้วกล่องไปบันทึกเมมใส่แล้วบอกว่าเมมมีปัญหาเนี่ยลองใส่คลาส4ดูก่อนนะฮะแล้วก็ลองรีเซ็ตกล้องอะไรดูนะแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับก็ค่อยเคลมกับทาง Lazada หรือทางตัวแทนจำหน่ายเขาได้เลยนะครับเขามีประกันของเขาอยู่ด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถามว่ากล้องตัวนี้ถ่ายชัดไหมเทียบกับตัวนั้นตัวนี้ก็บอกตรงๆนะครับเพราะว่ากล้องบางตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ทดลองใช้นะแต่ว่าในการที่เราเอาไปติดรถยนต์แล้วถ่ายเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับก็คือ1เขาทำงานแบบเฟรมเลสเขาเนี่ยสามารถจับการเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่ดีเลย์นะอันนี้ถือว่าโอเคละนะครับแล้วก็แสงนะครับการทำงานของแสงในแต่ละสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ชัดในระดับที่สามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้หรือว่าสามารถโคสอัพสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ในระดับนึงนะซึ่งกล้องที่เป็น Full HD เนี่ยแล้วก็ระดับประมาณล้านพิกเซลขึ้นไป 2-3 ล้านพิกเซลขึ้นไปเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วนะไม่ว่ากล้องอะไรธรรมดาเนี่ยครับลองดูกล้องมือถือเราสินะกล้องมือถือเราบางคนยังแค่แบบล้าน2ล้านพิกเซลเองเราก็ยังถ่ายแบบโคสอัพสูงมาชัดเลยดังนั้นเนี่ยไอ้กล้องระดับ Full HD 12ล้านพิกเซลอะไรพวกนี้เนี่ยครับสามารถทำงานได้ชัดแน่นอนนะแล้วก็ลองถ้าไม่แน่ใจก็ลองดูรีวิวนะครับส่วนคนที่ดูรีวิวแล้วรู้สึกว่าไม่ชัดก็ลองกดเพิ่มประสิทธิภาพครับเป็น Full HD ดูนะผมถ่ายเป็นFull HD ประมาณ700กว่านะไม่ได้ถ่ายเป็น1000กว่าครับดังนั้นประสิทธิภาพของไฟล์ที่มันแสดงออกไปเนี่ยมันอาจจะลดลงเล็กน้อยครับนะฮะแต่ว่าถ้าเรามองว่าขนาดนี้ยังชัดนะแปลว่าเราใช้งานได้เนี่ยชัดแน่ๆครับอ่ะเราไปแกะกล่องดูกันก่อนเลยดีกว่าครับปะครับวันนี้ก็มาเปิดกล่องนะครับครับสำหรับเจ้าตัว Nanotech นะครับรุ่น A27 เนี่ยก็จะเป็นกล้อง
ติดรถยนต์นะครับราคาประหยัดมากๆครับที่สั่งมาจาก Lazada นะเห็นจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเราเจอสภาพกล่องส่งมาแบบนี้เนี่ยเราสามารถเคลมกับทาง Lazada ได้นะแต่ว่าผมก็ได้ตรวจเช็คของข้างในแล้วครับก็ไม่อยากเสียเวลามากมายครับก็เลยรับมานะเพราะว่าของข้างในไม่ได้เสียหายนะครับก็อ่ะโอเคมาเปิดกล่องกันเลยครับอย่างแรกก็หน้ากล่องนะครับอย่างที่เคยบอกนะก็การใช้งานครับทำอะไรได้บ้างนะครับการบันทึกมี G sensor มีเรคคอร์ดเสียงนะถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็สามารถอัดแบบรีไซเคิลนะครับก็คือพอเวลาเมมมันเต็มเนี่ยมันจะสามารถต่อเองให้นะครับไม่ต้องคอยกด delete นะข้างหลังก็มีรายละเอียดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐาน CE มา FC มานะครับก็โอเคครับนะอ่ะมาเปิดกล่องข้างในกันดูเลยนะครับตัวนี้โต๊ะแปลกๆเนาะใช้โต๊ะที่บ้านคุณแม่ครับอ่ะของข้างในครับก็ใส่มาคือจริงๆผมแกะดูแล้วนะแล้วก็จับยัดมันกลับไปไม่ได้ครับมันก็เลยดูไม่เรียบร้อยนะของที่ให้มาครับสำหรับตัวติดกระจกนะตัวนี้ก็จะทำออกมาเป็นพลาสติกนะครับก็ถือว่าเรียกว่าแข็งแรงไหมนะครับก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะงานจีนนะตัวนี้แต่ว่าก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นล็อกแบบเคี่ยวสไลด์ครับมันจะไม่มีปัญหาเหมือนตัวเก่าๆที่เราจะต้องคอยมาหมุนนะแล้วมันก็เบี้ยวหลุดไปหลุดมานะฮะส่วนตัวยางติดกระจกเนี่ยเวลาเราเอาไปติดนะครับบางคนก็มีปัญหาว่าชอบหลุดนะรถที่จอดกลางแดดนานๆหลุดแน่นอนครับนะเพราะว่านี่มันเป็นยางมันยืดตัวได้นะครับก็อย่าไปคาดหวังมันมากครับแต่ว่าสำหรับคนที่จอดในโรงจอดรถเนี่ยอย่างผมจอดในโรงจอดรถนะใช้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ก่อนติดเนี่ยดูด้วยว่าถ้ารถเรามีฟิล์มเต็มแผ่นแล้วฟิล์มหมดอายุแล้วมันก็จะติดไม่อยู่นะฮะเราอาจจะทาฟิล์มหลุดมาด้วยแต่ว่าถ้าฟิล์มของเรานะครับสามารถเอาผ้าน้ำยาเช็ดกระจกได้เช็ดแล้วก็เรียบร้อยอะไรดีนะครับก็ใช้งานได้ครับอย่าลืมเอาน้ำยาเช็ดกระจกเช็ดที่กระจกก่อนที่จะติดตั้งด้วยนะฮะที่ให้มาอีกนะครับก็เป็นสายชาร์จในรถยนต์นะฮะก็ยาวทีเดียวครับยาวแบบน่าจะลากไปถึงหลังรถได้ฮะตัวนี้นะครับนะครับคู่มือครับแน่นอนนะฮะคู่มือออกมาสวยมากๆครับตัวนี้นะดีไซน์ดีนะครับดูมาตรฐานดีนะครับสำหรับคนที่อ่านคู่มือในการใช้งานนะมีคนถามมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับการใช้งานกล้องครับก็จะพยายามทำรีวิวให้ละเอียดแล้วกันเนาะเกี่ยวกับปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณสามารถศึกษาทุกอย่างได้จากคู่มือในนี้เลยนะครับเขาบอกไว้หมดเลยผมก็ทำตามคู่มือนั่นแหละนะฮะนะครับทีนี้มาตัวของพระเอกของเราในวันนี้ครับสำหรับพระเอกในวันนี้ครับก็จะเป็นกล้องตัว A27 นะครับวัสดุก็เป็นโลหะนะโลหะทั้งตัวเลยนะครับไม่ได้มีส่วนไหนเป็นพลาสติกเลยนะฮะยกเว้นตรงหน้าจอเนาะก็เป็นตัวจอครับดังนั้นก็มันก็ต้องเป็นตัวกระจกตาไฟใช่ไหมด้านหน้าครับนะฮะก็มีเลนส์มีตัวนี้น่าจะเป็นไฟตรงนี้นะครับก็เป็นตัวอินฟราเรดนั่นเองครับเวลาเราใช้งานกลางคืนนะฮะก็บอดี้เรียบๆอย่างนี้แหละครับตัวนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกนะจะเป็นแบบสไลด์ฮะคือเวลาเราติดเนี่ยเราสไลด์ปึ๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเหนียวแน่นดีนะครับเพราะว่าแกะยากมากครับเมื่อกี้ลองแล้วครับกลัวหักมากนะฮะแต่ก็เวลาติดตั้งแล้วเนี่ยก็ใส่เข้าไปให้สุดครับมันจะไม่หลุดไม่ขยับเลยไม่สั่นด้วยนะครับใช้งานได้ดีจริงๆด้านล่างครับก็เป็นปลั๊กที่เชื่อมต่อกับระบบไฟนะฮะก็จะชาร์จผ่าน USB ธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะชาร์จผ่านตัวที่เขาให้มาก็ได้นะฮะสำหรับปุ่มในการทำงานนะครับก็ง่ายๆครับมีอยู่ปุ่มด้านซ้ายมือก่อนนะครับมีปุ่มเปิดปิดเนาะมีปุ่มนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนสัญลักษณ์เหมือนล็อกครับล็อกบางคนมีคนถามมานะว่าเอ้ยล็อกปลดยังไงนะครับปุ่มปลดล็อกอยู่ด้านข้างแค่นี้เองนะฮะแล้วก็มี M ครับเป็นเมนูแล้วก็ปุ่มโอเคนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วตรงกลางก็น่าจะเป็นเข้าเมนูอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับมาเปิดลองดูวิธีใช้งานกันเลยครับปกติกล้องพวกนี้เนี่ยเวลาเราติดตั้งกับรถแล้วเราสตาร์ทรถเนี่ยนะครับพอไฟเข้าเนี่ยเขาก็จะติดตั้งเองนะเปิดเองเลยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ชาร์จนะครับเดี๋ยวดูนี่เปิดได้ไหมผมขอแกะพลาสติกออกไปด้วยนะไม่มีนะเนี่ยบางคนบอกไม่ชัดไม่ชัดอ๋อมีคนบอกว่ากล้องไม่ชัดนะครับบางคนผมรีวิวไปบอกว่ากล้องไม่ชัดเลยนะเขาลืมเกะแกะพลาสติกที่อยู่ข้างหน้าเลนครับบางตัวมีพลาสติกหน้าเลนด้วยนะสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับก็เมื่อกี้ยังไม่ได้ชาร์จแบตฮะดังนั้นก็เลยต้องเสียบpower bank ครับในการรีวิวไปเลยนะครับเวลาติดมาก็จะเห็นแบบนี้แหละเห็นไหมมุมกล้องนะก็จะเป็น
วายๆนิดนึงนะครับแล้วก็ภาพก็กว้างฮะกว้างกว่ากล้อง iPhone ผมอีกนะเห็นไหมนะครับเก็บภาพในวงกว้างได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรามาดูที่เมนูการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมขอลองเข้าเมนูก่อนนะน่าจะเป็นตัว M ครับนี่นะฮะพอเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นโหมดถ่ายรูปนะฮะก็สามารถทำเป็นกล้องถ่ายรูปได้นะครับกด M ซ้ำนะครับก็อันนี้ก็คือดู playback ครับอันนี้ผมยังไม่มีไฟล์ก็ไม่มี playback นะนะครับก็จะเป็น3โหมดอย่างนี้นะทีนี้มาดูเมนูการตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับสำหรับการตั้งค่าเนี่ยก็ให้กดปุ่มตรงกลางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับกดปุ๊บก็จะมีขึ้นมาบางคนเนี่ยเข้ามาที่การตั้งค่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไปทางเมนูทางขวามือเห็นไหมครับที่เป็นรูปประแจไขควงไม่ได้ฮะก็กดตัวนี้แหละตัวเดิมเนี่ยซ้ำเห็นไหมครับมันจะเลื่อนได้2เมนูเห็นไหมครับแล้วกลับมาที่เดิมสำหรับเมนูแรกนะครับก็เลื่อนขึ้นลงครับนะโดยใช้ปุ่มทางด้านซ้ายมือเนี่ยแหละนะครับก็มีตั้งแต่ความการตั้งความละเอียดนะครับการตั้งลูปวิดีโอนะฮะใครถามว่าลูปวิดีโอตั้งยังไงนะครับก็ตั้งตรงนี้เนี่ยแหละนะฮะเวลาเข้ามานะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคโอเคอีกข้างนึงนะฮะในการตั้งเห็นไหมนะครับจะลูปกี่นาทีนะตั้งแบบลูปแบบกี่นาทีนะครับหรือจะไม่ลูปเลยก็ได้นะฮะนะครับการเปิดรับแสงก็คือความสว่างนะครับการบันทึกเสียงเปิดปิดได้ครับการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับวันที่ที่ต้องการให้แสดงนะครับการปรับไว้บาลานซ์คอนโทรลใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ลองไปศึกษาคู่มืออีกทีนะผมก็ทำหลายอันก็เริ่มงงเหมือนกันนะฮะอ่ะนะครับรวมถึงนะครับการโหมดที่จอดรถอะไรต่างๆนะครับ e sensor ก็มีนะครับฟังก์ชันเหมือนตัวแพงๆพันกว่าบาทที่เรารีวิวกันเลยเนาะนะฮะอ่ะไปนะครับที่ไขควงครับนะครับการตั้งวันที่ตั้งตรงนี้นะตั้งเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเสียงกดต่างๆนะครับเลือกภาษานะความถี่ก็คือเป็นเรื่องของความถี่แสงครับการตั้งค่านะครับเนี่ยความถี่เห็นไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราวิ่งไปบนหลอดลีออนเนี่ยจอมันจะกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเราสามารถตั้งความถี่ตรงนี้ได้นะนะปกติเขาให้มา50เฮิร์ตครับความสว่างของตัวจอใช่ไหมครับแล้วก็ไฟกลางคืนนะฮะเวลาเห็นป้ายทะเบียนรถชัดเจนนะครับก็คือออโต้โฟกัสอะไรแบบนี้แหละนะครับการจัดรูปแบบต่างๆการเหลี่ยมคืนค่าโรงงานแล้วก็รายละเอียดของกล้องครับอ่ะประมาณนี้ครับนะเมนูก็เข้ามาแบบนี้แหละนะแล้วก็ต้องลองอะครับเพราะว่าปกติผมก็ใช้งานตั้งค่าจากโรงงานมาเลยนะไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนกว่านี้นะครับก็แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะทำทั้งภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่มลงไปในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้มั่นใจในการเลือกซื้อและใช้งานได้ครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากราคาถูกแล้วมันจะดีจริงแค่ไหนครับไปดูรีวิวกันเลยครับไหนๆก็มาชายหาดแล้วครับอยู่พัทยานะแต่ว่าไม่มีกล้องก็นอกจากกล้องมือถือแล้วครับเดี๋ยวเราใช้กล้องตัวนี้เนี่ยในการถ่ายดูแล้วว่าภาพเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงครับนี่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับกล้องติดรถยนต์ Nanotech A27 นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่ชอบมากๆคือบอดี้เขาเนี่ยแข็งแรงมากนะครับวัสดุเนี่ยเป็นโลหะนะครับที่สำคัญก็คือมุมมองอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เลยสามารถเอาไปถ่ายรูปเล่นก็ได้เมื่อกี้ผมก็ได้ทดลองเอาไปถ่ายรูปลองแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่พัทยานะครับก็ลองถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้แทนได้นะบางคนแบบไปเที่ยวแล้วอุ๊ยลืมกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามือถือเมมเต็มนะเราก็หยิบกล้องติดรถยนต์แบบเนี้ยนะครับมาใช้แทนก็พอได้นะครับแล้วก็ความคมชัดกับ Full HD ระดับ12ล้านพิกเซลเนี่ยก็ถือว่าทำงานอะไรต่างๆได้ในระดับนึงเลยนะดีกว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นอีกนะครับถึงใช้งานได้แหละอ่ะนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากสั่งซื้อนะครับก็ลิงก์ข้างล่างครับบอกแล้วนะครับของ Lazada นะครับสั่งเองได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามชมคลิปของผมนะครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ท
่ายชิมอิ่มดันนะครับพบกันทุกวันศุกร์เวลา3 ทุ่มตรงแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับลงคลิปทานอาหารครับพาชิมอิ่มอร่อยนะครับแล้วก็ยาวๆกันเลยนะครับอีกประมาณ1เดือนครับกับคลิปรีวิวชิมอาหารนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ครับด้านนี้ด้วยนะแล้วก็ไปติดตามชมครับทุกวันศุกร์เวลา3 ทุ่มอย่าลืมครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย